คนรุ่นใหม่คนที่อายุยังไม่ถึง30นะครับคนรุ่นใหม่จะมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยเปลี่ยนแปลงโลกแล้วก็สร้างโลกใหม่ที่พวกเราอยากเห็นที่พวกเราต้องการอยู่อาศัยร่วมกันนั้นเนี่ยให้เป็นลักษณะใดเท่าที่ผมประเมินจากน้องๆที่เข้ามานั่งฟังนะครับทั้งทางนี้แล้วก็ทางออนไลน์เนี่ยนะครับก็ขออนุญาตคาดเดาว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยน่าจะเกิดกันช่วงปีคงไม่มีใครเกิน41มั้งน่าจะสัก41ถึง48โดยประมาณใช่มั้ยครับ41ถึง48โดยประมาณก็คืออายุยังไม่เกิน25นะฮะ41ถึง48โดยประมาณถ้าผมลองชวนพวกเราย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนที่พวกเราเกิดปี41เนี่ย42 43 44 45 46 47 48จนมาถึงตอนเนี้ยอายุ18ถึง25ปีเรียกได้ว่าเกินครึ่งชีวิตของพวกเราเนี่ยอยู่ในความผิดปกติของสังคมไทยและสังคมโลกด้วยคนรุ่นผมเนี่ยผมเกิดปี2522นะครับตอนชีวิตผมเติบโตขึ้นมาเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเข้าสู่มหาวิทยาลัยประเทศไทยก็เจอวิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งหลังจากนั้นประเทศไทยก็ไปรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แล้วเราก็มีรัฐธรรมนูญ40เกิดขึ้นมาแล้วการเมืองมันก็ค่อยๆเข้ารูปเข้ารอยใช่ไหมครับในช่วงเวลาผมเติบโตเป็นวัยรุ่นช่วงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าบ้านเมืองมันดีแม้เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจแต่วิกฤตเศรษฐกิจนั้นมันกระทบผลเฉพาะกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นก็คือพวกสถาบันการเงินในแบงก์ต่างๆมันไม่ได้กระจายไปทั่วทุกอย่างเหมือนแบบปัจจุบันเสร็จแล้วก็เข้าสู่รัฐธรรมนูญ40แล้วก็มีการเลือกตั้งได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพในการส่งมอบนโยบายต่างๆแต่แล้วจนปี49ก็เกิดรัฐประหารขึ้นมา19กันยานะครับเมื่อรัฐธรรมนูญ5กลับมาใช้รัฐธรรมนูญ50ก็ปรากฏว่าพรรคการเมืองที่ถูกรัฐประหารไปเขาก็กลับมาได้อีกนะครับทั้งนั้นที่ออกแบบรัฐธรรมนูญเป็นที่แล้วเพื่อจะไม่สกัดไม่ให้กลับมาเขาก็กลับมาได้อีกนะครับเสร็จแล้วก็มีการไปเปลี่ยนรัฐบาลกันในค่ายทหารตอนปี52แล้วก็เกิดการสลายการชุมนุมตอนปี53แล้วก็เลือกตั้งปี54เสร็จแล้วก็มาชุมนุมใหญ่ต่อต้านรัฐบาลตอนปี56และปี57ก็เกิดรัฐประหารอีกและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นรัฐบาลต่อเนื่องเป็นนายกต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันและดูท่าจะอยากเป็นอีกด้วยถ้าเราลองนับปีตั้งแต่เราเกิดสัก41จนไปถึง48เนี่ยจนมาถึงตอนนี้66เนี่ยจะเห็นได้ว่าพวกเรามีชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในการเมืองอยู่ในเศรษฐกิจที่มันผิดปกติอ่ะมันไม่ราบรื่นราบเรียบมันไม่ได้สบายครึ่งชีวิตเนี่ยเจอแต่รัฐประหารครึ่งชีวิตเนี่ยเจอแต่วิกฤตการทางการเมืองครึ่งชีวิตเนี่ยเจอแต่เรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตใหญ่ๆโตๆจนล่าสุดมาถึงโควิดเนี่ยเท่ากับคนรุ่นนี้ทั้งรุ่นเจอแต่เรื่องแบบนี้หมดเลยนะครับในขณะที่คนรุ่นผมไม่ได้ผ่านอะไรแบบนี้คนรุ่นพ่อผมนี่พวกเขาเรียกว่าพวกบูมเมอร์หลังเกิดหลังสงครามโลกเนี่ยโอ้โหรุ่นพวกนี้ยิ่งสบายกว่ารุ่นผมอีกนะฮะแต่รุ่นเราเนี่ยรุ่นที่อายุ18ถึง25ที่กำลังเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยและกำลังจะจบการศึกษาออกไปทำงานเราจะเจอแต่เรื่องแบบนี้เต็มไปหมดนะครับดังนั้นณปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ศตวรรษที่21ก็เลยเริ่มมีนักคิดนักเขียนนะครับแล้วก็นักกิจกรรมต่างๆนักต่อสู้ทางการเมืองต่างๆเขาเริ่มเสนอไอเดียขึ้นมาใหม่เราเรียกว่าปฏิวัติพลเมืองหรือ Citizen Revolution ปฏิวัติพลเมืองสาระสำคัญมันมีอะไรบ้างครับนะครับ1 นั่นคือการปฏิวัติอย่างสันติวิธีไม่มีการติดอาวุธไม่มีกองกำลังใดๆทั้งสิ้นแต่ใช้พลเมืองทุกๆคนออกมาร่วมมือกันนะครับหนึ่งคือเรื่องสันติอันที่สองคือมีความพยายามจะเชื่อมเครือข่ายต่างๆทุกๆคนเข้ามาร่วมกันในฐานะพลเมืองนะครับและอันที่สามก็คือจะต้องสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมืองในระบบการเมืองในสภาการเมืองแบบสถาบันการเมืองนั่นก็คือการเมืองแบบท้องถนนต้องแตะมือกับการเมืองในสถาบันการเมืองในรัฐสภาด้วยมันขาดขาใดขาหนึ่งไม่ได้นะครับแล้วมันจะค่อยๆไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับตัวแบบที่กำลังพูดถึงกันมากๆตอนนี้คือที่ประเทศชิลีนะครับประเทศชิลีก็มีขบวนการฝ่ายก้าวหน้าขบวนการฝ่ายซ้ายมาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งปี1973เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชิลีก็คือเขาเลือกตั้งแล้วได้ประธานาธิบดีฝ่ายซ้ายเป็นครั้งแรก
และเป็นที่แรกในละตินอเมริกาว่าฝ่ายซ้ายได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั่นก็คือประธานาธิบดีที่ชื่อว่าซาวาดอร์อัยเยนเดซาวาดอร์อัยเยนเดขึ้นมาปุ๊บสักพักหนึ่งครับเขาก็ถูกรัฐประหารโดยกองทัพซึ่งสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับกองทัพนั้นนำโดยนายพลออกุสโตปิโนเช่ปิโนเช่ก็ก่อการรัฐประหารล้มรัฐบาลอัยเยนเดไปแล้วก็ปกครองด้วยเผด็จการยาวนานมีการจับกุมคุมขังเข็นฆ่าประชาชนเต็มไปหมดตัวประธานาธิบดีอัยเยนเดเองก็ระหว่างโดนรัฐประหารถูกจับกุมเนี่ยก็ฆ่าตัวเองตายนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนจับนะครับแล้วก็อัดคลิปอัดเทปเสียงสุดท้ายเอาไว้ทิ้งไว้แล้วก็เสียชีวิตที่เหลือก็ถูกกดขี่ข่มเหงมาตลอดหลายทศวรรษนะจนกระทั่งวันหนึ่งปีโนเช่เขาจะเริ่มลงจากอำนาจเริ่มจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบปกติละทหารก็ค่อยออกจากการเมืองแล้วเขาเวลาเขาจะออกไปเนี่ยเขาไม่ออกง่ายๆหรอกครับเขาต้องทิ้งมรดกชั่วร้ายเอาไว้ต่อนั่นก็คือรัฐธรรมนูญเขาก็ทำรัฐธรรมนูญมาหนึ่งฉบับเพื่อจะประกันว่านายพลปีโนเช่ไม่อยู่แล้วนะแต่ระบอบแบบเขายังอยู่ต่อนั่นก็คืออยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีความพยายามอยากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดนะครับนักการเมืองพรรคนั้นนักการเมืองพรรคนี้ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เข้ามาก็จะพยายามแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยตลอดบ้างก็อยากจะไปทำใหม่ทั้งฉบับก็ไม่อยากให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีหน้าตาของปิโนเช่เลยอยากจะเลิกมันทั้งฉบับเขียนใหม่ทั้งฉบับแต่ปรากฏว่าทำไม่ได้สักทีทำไม่ได้สักทีในขณะเดียวกันชิลีก็จะมีขบวนการประชาชนประท้วงรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา2019เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ขึ้นมาครับเกิดการประท้วงครั้งใหญ่เรื่องอะไรครับจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากการที่รัฐบาลไปขึ้นค่าตั๋วโดยสารไปขึ้นค่าตั๋วโดยสารรถไฟใต้ดินขนส่งมวลชนสาธารณะไปขึ้นราคานักศึกษาก็ออกมาประท้วงบอกเฮ้ยค่าเทอมก็แพงทุกวันนี้เงินก็ไม่มีจะเรียนหนังสือแล้วใช้ชีวิตประจำวันก็ยากครอบครัวก็ลำบากมาขึ้นค่ารถไฟอย่างนี้อีกชีวิตคนธรรมดาชีวิตของเด็กเยาวชนจะอยู่กันอย่างไรก็เลยออกมาประท้วงครับออกมาประท้วงใหญ่คราวนี้จากเรื่องเดียวขึ้นค่าตั๋วรถไฟเนี่ยบานปลายไปทั่วประเทศเราไปกดคลิปดูได้เหตุการณ์ในชิลีปี2019-2020เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะเขาก็สลายการชุมนุมนะครับยิงด้วยนะครับเราไปดูได้หลายคนก็ถูกยิงเบ้าตาเหมือนกันเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยทั่วโลกเวลารัฐบาลปราบการชุมนุมก็จะเป็นสนับนี้ทีนี้ประธานาธิบดีเขาก็พยายามจะหาทางลงจะจบยังไงดีเขาก็หาทางลงด้วยวิธีการแบบโอเคยอมรับละถ้าอย่างนี้มาตัดสินกันอย่างสันติดีกว่าด้วยการจัดให้มีการออกเสียงประชามติการจัดการออกเสียงประชามติเพื่อจะถามว่าตกลงแล้วชาวชิลีอยากเลิกรัฐธรรมนูญปิโนเช่ไหมและไปทำรัฐธรรมนูญใหม่ไหมคราวนี้บนท้องถนนที่แสดงออกกันมาตลอดก็ต้องกลับมารวมพลังกันไปกากบาทออกเสียงประชามติไปโหวตไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่นี้แล้วขอให้ทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับชนะถล่มทลายนะพอชนะเสร็จปุ๊บอ่ะปีถัดไปประธานาธิบดีมันครบวาระพอดีต้องเลือกประธานาธิบดีใหม่ปรากฏว่าคนที่ชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ก็คือไอ้หนุ่มน้อยที่ชื่อว่ากาเบรียลโบริชซึ่งเป็นแกนนำการชุมนุมของนักศึกษาเมื่อปี 2009-2010พอมา2021นะครับ22เนี่ยนะครับตัวเองได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแล้วนะครับแล้วก็มีการย้อนบัตรกันอีกรอบที่3คือให้ออกไปเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญผลปรากฏว่าสสรที่เลือกมาเนี่ยนะครับต้องร้องทราบไหมเขาเลือกมาเนี่ยกลายเป็นคนหน้าใหม่มากกว่า 60% คนที่ไม่ได้เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนมากกว่า 60%ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นสุภาพสตรีเป็นคนชนเผ่าซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศชิลีเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญนะฮะนี่3ย่อนบัตร3ครั้งติดกันฝ่ายขบวนการประชาชนชนะหมดเลยแล้วก็ไปร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเมื่อปลายปีที่แล้วมาให้ย่อนบัตรรอบที่4ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างเสร็จแล้วเอาหรือไม่เอาคราวนี้แพ้ครับก็เลยต้องกลับไปร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่ผมพูดตรงนี้ให้เห็นว่าของชิลีเนี่ยมันมีขบวนการบนท้องถนนขบวนการภาคประชาชนและมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกลับไปที่สถาบันการเมืองในแง่ของการเวลาเปิดให้หย่อนบัตรเป
ิดให้ลงคะแนนปุ๊บบนท้องถนนก็กลับมารวมพลังกันหย่อนบัตรชนะถึง3ครั้งติดต่อกันนะเนี่ยแหละฮะก็เริ่มมีนักคิดเริ่มบอกเฮ้ยนี่แหละมันเป็นตัวแบบของสิ่งที่เราเรียกว่า citizen revolution ปฏิวัติพลเมืองปฏิวัติพลเมืองมันดูสอดคล้องกับยุคสมัยยุคที่เราอยู่อาศัยยุคศตวรรษที่21เป็นปัจจุบันอยู่หลายๆเรื่องเรื่องที่1ครับเวลาน้องๆลองดูเรื่องปฏิวัติเวลาไปดูประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองปฏิวัติอเมริกาปฏิวัติอังกฤษปฏิวัติฝรั่งเศสปฏิวัติญี่ปุ่นปฏิวัติจีนปฏิวัติรัสเซียหลากหลายที่เนี่ยน้องๆจะเห็นภาพอะไรครับก็คือมีการตั้งขบวนแล้วบุกเดินไปยึดสถานที่นั่นยึดสถานที่นี้ถ้าใครเคยดูหนังเดมิเซอร์ครับนะครับนะก็จะเห็นนะฮะมันมีความโรแมนติกว่านักต่อสู้เราต้องออกไปเดินขบวนเสร็จแล้วบุกไปยึดที่นั่นยึดที่นี่แล้วก็ประกาศว่าครั้งนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจะต้องทำให้สำเร็จใช่ไหมแล้วก็แบบกำลังใจฮึดเหิบขึ้นมาแต่ถ้าน้องๆลองดูครับรึมาศตวรรษ21ในยุคปัจจุบันเนี้ยถามว่ารัฐเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปหรือยังรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันมีลักษณะที่เป็นกลไกระบบราชการหนาแน่นมากกว่าเมื่อก่อนมันมีระบบกลไกสับสนซับซ้อนเต็มไปหมดเลยมีหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี้มีกองกำลังนั่นกองกำลังนี้เยอะแยะเต็มไปหมดมันไม่ใช่เหมือนรัฐในสมัยก่อนที่มันหลวมๆอ่ะเวลาคุณจะเอาพูดง่ายๆตอนคุณดูปฏิวัติฝรั่งเศสทหารของพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยยังเป็นทหารรับจ้างอยู่ครับยังเป็นทหารรับจ้างที่จ้างมาเป็นทหารนะมันไม่มีระบบกองทัพประจำการถาวรมันไม่ได้มีระบบราชการประจำที่ผู้ปกครองจะสร้างกลไกแบบนี้มาปกป้องตัวเองใช่ไหมนั่นคือรัฐในสมัยก่อนมันอ่อนแอกว่าสมัยนี้มันแข็งมากกลไกรัฐมันเข้มแข็งมากระบบราชการมันแน่นมากนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรครับพอมันเข้มแข็งมันมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามเกิดการชุมนุมลักษณะเหมือนสมัยก่อนคนที่ตามมาใครครับปราบและปราบก็ปราบหนักด้วยและก็ปราบแล้วเอาอยู่ด้วยและปราบเสร็จมีคนบาดเจ็บล้มตายแล้วยังไงก็พ้นผิดลอยนวลถูกไหมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งถูกไหมลักษณะของรัฐแบบปัจจุบันเนี่ยมันพูดง่ายมันเป็นผู้ผูกขาดความรุนแรงโดยชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมายน้องๆลองเปรียบเทียบดูสิวันนี้เราเป็นคนธรรมดานะถ้าเราอะไรนะเอามือเวลาตำรวจมาจับเราแล้วเราดิ้นแล้วเราขัดขืนเฮ้ยอย่ามาจับผมเรามีความผิดนะเรามีความผิดใช่ไหมขัดขืนเจ้าพนักงานทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันเวลาเขาลากเราไปไหนตรงไหนเนี่ยมาดิออกมาจากพื้นที่การชุมนุมลากเราไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาโดนอะไรไหมครับไม่มีครับเขาบอกเขาทำตามกฎหมายถูกไหมนั่นแสดงให้เห็นว่าโดยสภาพการของรัฐเนี่ยมันกลายเป็นผู้ผูกขาดความรุนแรงเวลาประชาชนธรรมดาถืออาวุธใช้ความรุนแรงคุณมีความผิดนะแต่ถ้ารัฐถ้าเจ้าหน้าที่ทำเขาบอกเขาทำตามกฎหมายเขากำลังบังคับใช้กฎหมายอยู่เขาจึงกลายเป็นศูนย์ของการผูกขาดความรุนแรงผูกขาดการใช้กำลังโดยชอบด้วยกฎหมายโดยชอบทำและนั่นเรื่องอะไรก็ตามเกิดการต่อต้านรัฐเราก็จะโดนปราบแบบนี้ทุกครั้งไปและนั่นสิ่งที่เราฝันเราเห็นดูในละครดูในคลิปดูในหนังภาพยนตร์เปิดอะไรต่างๆมาดูเวลามันจะจับมันมาอยู่ในศตวรรษที่21เนี่ยมันยากมากนะครับอันที่2ปฏิวัติพลเมืองมันยังสอดคล้องกับยุคสมัยคืออะไรครับมันสอดคล้องยุคสมัยเพราะว่าในโลกปัจจุบันแต่ละประเทศได้ลิ้มลองกับประชาธิปไตยในเครื่องหมายคำพูดได้มีสิทธิเสรีภาพในเครื่องหมายคำพูดมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อยเพราะโลกมันบังคับถูกไหมครับอุดมการที่ยึดครองโลกมันบังคับว่าแต่ละประเทศจำเป็นจะต้องมีเลือกตั้งนะจำเป็นต้องมีสถาบันการเมืองแบบสภาผู้แทนราษฎรนะจำเป็นจะต้องมีการประกันสิทธิและเสรีภาพนะทุกประเทศลองไปดูนะต้องมีเรื่องพวกนี้บ้างไม่มากก็น้อยประชาชนในแต่ละประเทศก็ได้เคยลิ้มลองเสรีภาพเล็กๆน้อยๆมาบ้างแล้วลิ้มลองการเลือกตั้งมาบ้างแล้วดังนั้นทั้งหลายทั้งปวงก็ถูกครอบงำความคิดไปว่าเฮ้ยยังไงก็ตามเนี่ยมันจะประท้วงทำไมจะต่อต้านทำไมทางออกก็คือไปหย่อนบัตรเลือกตั้งอย่างน้อยที่สุดรัฐบาลจากการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็เรามีโอกาสเปลี่ยนได้ทุกๆ4ปีถูกไหมฮะตรงนี้หมายความว่าอะไรครับตรงนี้หมายความว่า
เวลารัฐถูกประชาชนต่อต้านถูกประท้วงผู้ปกครองจะมีทางออกทางลงให้ตัวเองเสมอนั่นก็คืออดทนหน่อยเดี๋ยวไปเลือกตั้งหรือถ้าเข้าตาจนทนไม่อยู่ต่อไม่ได้จริงใช้วิธีนะครับยุบสภาแล้วเดี๋ยวประชาชนก็ต้องไปเลือกตั้งหรือไปหนึ่งประท้วงกันไปประท้วงมาตัดสินใจไม่ได้ผู้ปกครองก็บอกอ้าวอย่างนี้พวกเธอมาออกเสียงประชามติแล้วกันก็สุดท้ายจะเอายังไงใช่ไหมมันมีทางออกในสถาบันการเมืองตลอดเวลาว่าเมื่อไรก็ตามที่ผู้ปกครองนะครับรัฐบาลถูกประชาชนต่อต้านประท้วงเรียกร้องเขาจะมีทางออกทางลงเสมอนั่นก็คือกลับไปหย่อนบัตรกลับไปเลือกตั้งกลับไปออกเสียงประชามติหรืออย่างน้อยๆดีๆชั่วๆดื้อต่อไปสภามันก็แค่4ปีเดี๋ยวก็ต้องเลือกใหม่ใช่ไหมดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่บนท้องถนนประท้วงประท้วงอายุการเวลาในการสถานการณ์ขึ้นสูงสุกงอมในการประท้วงทุกครั้งอายุมันไม่เกิน4ปีครับมากที่สุดไม่เกิน4ปีเดี๋ยวทุกคนก็จะกลับไประย่อนบัตรหมดนะดังนั้นไอ้ปฏิวัติเมืองมันจึงเหมาะสมกับยุคสมัยนี้ตรงที่อะไรครับตรงที่มันเป็นการเมืองบนถนนภาคประชาชนแตะมือกับการเมืองแบบสถาบันการเมืองแบบตัวอย่างที่ผมยกในชิลีประท้วงเสร็จปุ๊บเอ้าได้ย่อนบัตรบนท้องถนนวิ่งเข้าหาคูหาย่อนบัตรแล้วชนะถล่มทลายนะฮะถึง3ครั้งติดต่อกันนะครับนั่นยังเหมาะสมกับยุคสมัยอีกอันหนึ่งคืออะไรครับก็คือมันเป็นการปรับครับเวลาเราพูดถึงการปฏิวัติต่อสู้เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เนี่ยวิธีคิดอันหนึ่งที่ไม่มีวันล้าสมัยไปเลยนั่นก็คือวิธีคิดของคาร์ล มาร์กซ์ที่เราเรียกว่าการต่อสู้ทางชนชั้นคือผู้ปกครองกับผู้อยู่ผู้ถูกปกครองผู้ถูกกดขี่เนี่ยวันหนึ่งผู้ถูกปกครองผู้ถูกกดขี่มันทนไม่ได้มันจะขึ้นมาต่อต้านนะครับเพียงแต่ว่าการอธิบายของปรัชญาเมธีแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาพูดว่าใครเป็นผู้กระทำการหรือแอคเตอร์ในการปฏิวัติเนี่ยต่างกันในสมัยของมาร์กซ์เสนอมาร์กซ์ก็เสนอว่าใครครับก็คือกรรมกรเพราะมาร์กซ์เกิดโตขึ้นมาในยุคที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมเฟื่องฟูแล้วนะครับคนจำนวนมากก็คือขายแรงงานนะครับดังนั้นแล้วมาร์กซ์ก็เสนอว่าชนชั้นแรงงานกรรมชีพนี่แหละจะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าสภาวะแปลกแยกหรือ alien nation ได้เร็วที่สุดก็คือสภาวะแปลกแยกคืออะไรอยู่ดีๆกรรมกรทำงานไปเรื่อยก็จะรู้สึกว่ากูทำไปทำไมวะกูทำไปทำไมทำไปเสร็จแล้วใครได้ลำโพงอันนี้ช่วยกันประกอบเสร็จถามว่าผู้ทำอ่ะกรรมกรที่ออกแบบช่วยกันทำอันนี้มาได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เงินขายไปอยู่กับใครอยู่กับเจ้าของบริษัทถูกไหมส่วนกรรมกรได้แหละได้แรงงานเป็นได้ค่าตอบแทนเรื่องแรงงานเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้างานวันขึ้นงานวันขึ้นมาเขาบอกว่ากรรมกรนี่แหละจะเกิดจิตสำนึกอันนี้ก่อนเพื่อนว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันคืออะไรวะทำไปเพื่อใครทำไมเราไม่ได้อะไรเลยดังนั้นก็จะจับมือกันต่อสู้นะครับนั่นยุคสมัยหนึ่งแล้วแต่ละคนแต่ละคนก็ตีความต่างกันนะครับเลนินเอามาใช้เลนินก็บอกกรรมชีพกรรมกรต้องเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการปฏิวัติชาวนาเป็นพันธมิตรแต่พอไปประเทศจีนเหมาก็จะบอกว่าอะไรครับไม่ได้สังคมจีนเป็นสังคมชนบทดังนั้นคนที่เป็นผู้นำการปฏิวัติจะต้องชาวนาถูกไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาแต่หลักใหญ่ใจความมันคือเรื่องของการต่อสู้ทางชนชั้นที่มันปะทะความขัดแย้งกันปฏิวัติพลเมืองกำลังบอกเราว่าองค์ประธานแห่งการปฏิวัติผู้ทำการปฏิวัติหรือแอคเตอร์แห่งการปฏิวัตินั้นนั่นก็คือซิติเซนนะคือพลเมืองทั้งหมดก็คือพลเมืองพลเมืองเขาอธิบายไงครับเขาต้องการอธิบายใหม่เพราะสภาพการในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของแรงงานมันหลากหลายขึ้นมีทั้งแรงงานฟรีแลนซ์แรงงานไรเดอร์แรงงานนอกระบบมีทั้งกลุ่มอาชีพต่างๆนานาเต็มไปหมดถูกไหมมันไม่ได้ถูกกระจุกตัวแบบเดิมว่ากรรมอาชีพคือคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆดังนั้นเขาต้องการขยายคนออกไปให้มากขึ้นขยายคนออกไปให้มากขึ้นก็เลยบอกว่าอย่ากันนั้นเลยเราใช้คำว่าพลเมืองดีกว่าที่รวมเอาทุกคนทุกฝ่ายเข้ามาไว้ด้วยกันพูดกันง่ายๆคือ 99% น่ะรบกับ 1% แล้วจะต้องสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงว่าทุกคนเนี่ยคือพลเมืองที่กำลังต่อสู้เพื่อทวงคืนทรัพยากรอำนาจโอกาสต่างๆที่มันไปกระจุกอยู่ที่ 1% ให้หมดให้ 99% ขึ้นมาผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมเนาะวันนี้น้องๆบอกว่าอะไรนะเขาก็จะต้องแซวใช่ไหมไอ้พวกเยาวชนรุ่นนี้เป็นพวก3นิ้วถ้าใครพูดจาบูลลี่เหยียดหยามหน่อยก็จะไปบอกว่าเป็นพวก3กีบเห็นไหมครับแล้วส่วนใหญ่วิธีคิดก็จะต่างจากคนอีกรุ่นหนึ่ง
บางคนน้องๆบางคนโชคดีพ่อแม่เข้าใจพ่อแม่สนับสนุนน้องๆบางคนโชคดีพ่อแม่บอกแล้วแต่เธออยากคิดอะไรคิดไปแต่จำนวนไม่น้อยเลยครับที่ถกเถียงมีความคิดที่แตกต่างจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่จริงๆแล้วเรามาดูสิครับสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยเอาเข้าจริงเราต่างประสบปัญหาเผชิญชะตากรรมร่วมกันนะคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเขาจะเจอปัญหาเรื่องอะไรทำมาหาได้ถูกไหมรายได้ไม่เพียงพอเอามาเลี้ยงดูเราไปทำงานบริษัทเงินเดือนได้เท่านี้เสร็จแล้วค่าใช้จ่ายเยอะกว่านี้อีกทำยังไงพ่อแม่ก็ต้องดูรุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณย่าอีกแล้วยังไม่ต้องดูลูกตัวเองอีกดูคนสองรุ่นในเวลาเดียวกันจะทำยังไงจะหารายได้มาจากไหนเจ็บป่วยไม่สบายทีรักษาทีก็ราคาแพงนะในขณะเดียวกันพวกน้องๆเยาวชนเรามีปัญหาเรื่องอะไรอยากจะเรียนหนังสืออ้าวค่าเทอมแพงนะต้องไปกู้กยศ.กู้เสร็จปุ๊บเรียนจบมาโอ้โหได้เงินเดือน 15,000 20,000 ยังต้องโดนผ่อนคืนกยศ.อีกนะครับทุกเดือนทุกเดือนสุดท้ายจบออกมาก็เข้าสู่วัฏจักรเดิมๆนะดังนั้นถ้าเราลองดูปัญหาของเจเนอเรชันนี้ของเยาวชนกับปัญหาของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มันก็เชื่อมโยงกันได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องสวัสดิการปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องปากท้องนะครับรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังมันจะเชื่อมโยงกันติดอีกอยู่ดีนะครับอันนี้ในครอบครัวเดียวกันนะแม้คุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกอ้าเชียร์อีกฝ่ายนึงคุณลูกเชียร์อีกฝ่ายนึงแต่สภาพปัญหาที่ทั้งพ่อแม่เผชิญและลูกเผชิญมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันมันเชื่อมโยงกันได้นี่ในครอบครัวเดียวกันนะอ่ะเราไปดูในทางภูมิศาสตร์คนละภูมิภาคก็ได้เรามักจะบอกกันว่าอะไรครับคนเหนือกับคนอีสานมักจะเลือกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งกลุ่มหนึ่งคนภาคใต้จะเลือกอีกพรรคหนึ่งกลุ่มหนึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับและคนเหนือคนอีสานคนใต้ก็จะเห็นไม่ตรงกันแต่เอาเข้าจริงๆลองมาดูนะทั้งเหนือทั้งอีสานหรือใต้เนี่ยคุณก็เจอสภาพปัญหาเหมือนกันเช่นปัญหาที่ดินปัญหาที่ดินทำกินนะครับว่าอะไรนะพี่น้องเกษตรกรไม่มีที่ดินทำกินนะฮะแล้วก็โดนดำเนินคดีฐานอะไรนะตามนโยบายทวงคืนผืนป่าเหนือก็โดนฮะอีสานก็โดนใต้ก็โดนถูกไหมเรื่องเดียวกันภาคใต้เจอปัญหาเรื่องอะไรครับเรื่องทุนผูกขาดเรื่องอยากจะต้มสุราบ้างอยากจะผลิตนู่นผลิตนี่บ้างเอาติดทุนผูกขาดเหนืออีสานก็เจอเหมือนกันอยากจะทำร้านโชว์หวยที่ภาคใต้ก็เจอทุนผูกขาดเหนือคนเหนือคนอีสานอยากจะทำร้านโชว์หวยที่เหนืออีสานก็เจอทุนผูกขาดอีกเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าถ้าเราคิดในเชิงประเด็นปัญหาเนี่ยทุนผูกขาดที่ดินทำกินกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาความเหลื่อมล้ำสวัสดิการไม่ดีไม่ว่าคุณจะมาจากภาคไหนคุณเจอเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าพอเข้าหมดการเมืองการเลือกตั้งก็ใส่เสื้อคนละสีแล้วก็ทบกันได้แต่จริงๆปัญหาของคุณคือเรื่องเดียวกันนะฮะอาชีพล่ะครับเราถามว่าอ้าวพวกเราเป็นนักศึกษาเราเป็นเยาวชนแล้วเราก็มักจะบอกว่าคุณครูเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมไม่เข้าใจเด็กแต่เอาจริงๆทั้งคุณครูและทั้งเยาวชนทั้งนักเรียนนักศึกษาก็เจอปัญหาเหมือนกันนะคุณครูก็เจอเรื่องอะไรหนี้สินหนี้สินบานเบอะเลยจนชีวิตโอ้โหตื่นมาก็ไม่รู้จะมุ่งหน้าไปสอนหนังสืออะไรเพราะคิดว่าตัวเองจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายหนี้คุณครูเจอเรื่องอะไรครับเจอภาระงานอะไรก็ไม่รู้กรอกนั่นกรอกนี่กรอกนู่นจนไม่มีเวลาสมาธิในการมุ่งหน้ากับการสอนหนังสือเด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็เหมือนกันครับว่าอ้าวเราเข้ามาโรงเรียนแล้วทำไมโรงเรียนมันเป็นระบบอำนาจนิยมต่างๆนานาเห็นไหมคนละอาชีพเป็นก็จริงแต่ข้อจริงปัญหามันร้อยรัดด้วยกันหมดครับนะฮะผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่อจะบอกว่าอะไรครับจะเชิญชวนให้เราคิดครับว่าตลอดการเมืองไทยที่ถึงการทางการเมืองตั้งแต่ปี48จนมาถึงตอนนี้เนี่ยเรามองแบ่งอย่างนี้ครับแบ่งพลเมืองคนไทยลงไปอย่างนี้แล้วให้แยกออกเป็น2ฝั่งนะครับแล้วก็เอาสีมาใส่ไอ้นี่แดงไอ้นี่เหลืองเห็นไหมไอ้นี่เชียร์พรรคนั้นไอ้นี่เชียร์พรรคนี้แล้วเจอหน้าก็สวมนวมต่อยกันได้เลยนะแล้วมันอยู่แบบนี้มานานจนอะไรครับจนเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองเสร็จแล้วนะฮะเข้าทางใครครับเมื่อประชาชนแตกแยกเป็น2ฝ่ายแบบนี้เข้าทางใครครับ
ทหารก็ออกมา exercise of and เนี่ย19กันยาทีหนึ่งแล้วก็22พฤษภาคม57อีกทีหนึ่งเห็นไหมแล้วพวกนี้ก็อยู่ไปเรื่อยๆถามว่าปัญหาของทั้งคนที่เชียร์เสื้อเหลืองคนที่เชียร์เสื้อแดงคนที่เชียร์พรรคนี้คนเชียร์พรรคนั้นเนี่ยปัญหาของทั้งสองฝ่ายซึ่งคล้ายๆกันเชื่อมโยงได้ติดกันได้รับการแก้ไขไหมเหมือนเดิมครับ20ปีผ่านไปเหมือนเดิมทุกประการเลวร้ายกว่าเดิมด้วยส่วนคนที่ได้คือใครครับก็ไอ้ 1% ข้างบนไงดังนั้นเมื่อเราแบ่งครึ่งออกเป็นฝั่งนึงทางนี้ฝั่งนึงทางนี้ไอ้ข้างบนอิ่มเหมือนเดิมรวยเหมือนเดิมมีอำนาจเหมือนเดิมและก็ครองอำนาจต่อไปเรื่อยๆเหมือนเดิมส่วนข้างล่างก็ต่อยกันไปต่อยกันไปถูกไหมลองเปลี่ยนใหม่สิครับว่าวันนี้มันไม่ใช่แดงอยู่ทางนั้นเหลืองอยู่ทางนี้แล้วก็ชกกันจนไอ้พวกทหารก็มายึดอำนาจแบบนี้ลองเปลี่ยนใหม่สิครับลองจับประเด็นดูว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงคุณเชียร์คนละสีคนละพรรคเรื่องการเรื่องปกติในการเมืองระบบประชาธิปไตยก็ชอบไม่เหมือนกันเรื่องธรรมดาแต่บางทีถ้าคุณจับประเด็นปัญหาเชื่อมโยงกันเนี่ยเฮ้ยเผลอๆหัวอกเดียวกันนะหน้าชื่อตกตรงไปด้วยกันมาตลอด2ทศวรรษนะเหมือนๆกันเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนใหม่แทนที่จะแบ่งครึ่งนี้แบ่งอย่างนี้สิครับแบ่งอย่างนี้แล้วเราก็บอกว่าทุกๆคนคือพลเมืองพลเมือง 99% ที่ถูกไอ้ 1% ท่อนบนดูดขูดรีดเอาทรัพยากรเอาอำนาจเอาโอกาสของคน 99% ขึ้นไปไว้ข้างบนหมดเลยแล้วเปลี่ยนใหม่เอา 99% เนี่ยขึ้นมาต่อสู้นะครับเราก็จะเกิดการสร้างพลเมืองในเชิงเครือข่ายนะครับนะในภาษาทางทฤษฎีเขาเรียกว่า chain of equivalence ห่วงโซ่แห่งการเชื่อมโยงเราต้องเชื่อมโยงประเด็นปัญหาของทุกคนเข้ามาร่วมกันแล้วชี้ให้เห็นว่านี่คือปัญหาในทางโครงสร้างเราต้องเข้าไปเปลี่ยนชีวิตประจำวันทุกคนมีปัญหาหมดครับผมยกตัวอย่างตอนนี้เรื่องสวยเรื่องรีดไถคอร์รัปชันมาแรงใช่ไหมไม่ว่าวงการไหนก็มีเต็มไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้โผล่มาอีกละมีปัญหาตำรวจอย่างนั้นตำรวจอย่างนี้ตำรวจอย่างนู้นเดี๋ยวคุณชูวิทย์ก็จะต้องมาเล่าให้ฟังว่าตำรวจทำอย่างนั้นตำรวจทำอย่างนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้สึกไงครับบอกก็ตำรวจเขาก็เป็นอย่างเงี้ยนะเขาก็ทำอย่างนี้กันเป็นอาจินนะเดี๋ยวมันก็มาเป็นเทศกาลไปแต่พอวันนี้เราเริ่มเห็นปัญหาเนี่ยเราเริ่มคิดอะไรแล้วครับเราบอกว่านี่มันไม่ใช่ว่าตำรวจเรียกเก็บสวยธรรมดาแต่มันสะท้อนไปถึงโครงสร้างข้างหลังนั่นคืออะไรครับก็คือเขาต้องมารีดไถประชาชนว่าอะไรก็ต้องไปซื้อตั๋วครับถ้าไม่ซื้อตั๋วเดี๋ยวไม่ได้ย้ายไปสน.เกรด A ถ้าไม่ซื้อตั๋วเดี๋ยวไม่ได้เลื่อนตำแหน่งถูกไหมมันก็เกิดระบบตั๋วช้างขึ้นมาถูกไหมตามที่คุณรังสิมันต์โรมอภิปรายในสภาใช่ไหมปัญหาจะมีเวลามาดูแลประชาชนยังไงก็ชีวิตส่วนหนึ่งก็ต้องไปวิ่งหาตั๋วนะฮะหรือปัญหาตำรวจจะไปดูแลประชาชนได้ยังไงก็เดี๋ยวนายถูกสั่งให้มาตามเปียบุตรทุกครั้งเวลาไปพูดที่ไหนแทนที่จะไปดูแลทุกสุขประชาชนก็ต้องมานั่งตามเฝ้าผมทุกครั้งว่าผมไปทำอะไรดังเนี้ยเห็นไหมแสดงว่ามันไปโยงถึงเรื่องโครงสร้างหมดเลยมันไม่ใช่ว่าตำรวจมาทำอะไรแล้วจริงๆตำรวจก็ต้องฉุกคิดขึ้นมาได้นะครับว่าเฮ้ยเราต้องมารีดไถประชาชนเพราะอะไรก็เพราะไอ้โครงสร้างไม่ยุติธรรมโครงสร้างอันอยุติธรรมในระบบราชการใช่ไหมในแวดวงตำรวจใช่ไหมที่จะให้ตำรวจต้องมารีดไถประชาชนแบบนี้แล้วเวลามีคอร์รัปชันอะไรกันเกิดขึ้นทีนึงใครโดนก่อนครับดูสน.ห้วยขวางสิครับใครโดนก่อนนะส่วนใหญ่ตัวเล็กๆโดนก่อนนะนายตำรวจชั้นผู้น้อยโดนก่อนตำรวจระดับบนๆเขาก็เดี๋ยวไม่มีปัญหาอะไรตำรวจชั้นผู้น้อยโดนก่อนหมดเลยนะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาที่แต่ละคนเผชิญเนี่ยเอาเข้าจริงมันจับเชื่อมโยงกันร้อยรัดกันมันเป็นเรื่องโครงสร้างใหญ่ของประเทศนะวันนี้ตื่นมาอ้าวเฮ้ยเราเรียนจบแล้วเราจะไปทำอะไรดีเราอาจรู้สึกนี่เป็นเรื่องชีวิตของแต่ละคนใช่ไหมแต่มันก็เชื่อมไปที่โครงสร้างคุณพ่อคุณแม่เราโอ้ยตายแล้วรายได้ไม่พอนะเราเรียนจบแล้วเราอยากเป็นเฒ่าแก่บ้างก็ไม่มีโอกาสไม่มีต้นทุนในการไปลงทุนทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเพื่อตั้งตัวก็ไม่มีนะเนี่ยทุกอย่างมันโยงกันได้หมดกระจายอำนาจดูไกลๆตัวแต่จริงๆก็ใกล้ตัวนะครับเท่าอำนาจเอาความเจริญกลับไปที่พื้นที่ของแต่ละที่เนี่ยจบในตัวเองหมดเนี่ยเราก็ไม่ต้องมาอึดอัดอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องมารถติดกันอยู่แต่แค่กรุงเทพคนกรุงเทพก็ไม่ใช่เป็นจังหวัดเดียวที่จะมีขนส่งมวลชนจังหวัดอื่นก็มีได้เหมือนกันใช่ไหมมันจะโยงกันไปหมดเลยนะดังนั้น
ปฏิวัติพลเมืองกำลังจะบอกแล้วว่าเราต้องสร้างพลเมืองขึ้นมาในฐานะเป็นตัวแทนผู้กระทำการและพลเมืองคือใครคือ everyone ครับคือทุกคนครับที่โดนกดขี่อยู่คือทุกคนที่กำลังอะไรนะโดนชนชั้นนำชนชั้นปกครองกดขี่อยู่โดยเราไม่รู้ตัวคือคนธรรมดาทุกคนหาเช้ากินข้ามทุกคนนะครับที่รวมพลังกันแล้วบอกว่าเราต้องปรับโครงสร้างนี้ใหม่เอาอำนาจที่ไปกระจุกอยู่ข้างบนเอาทรัพยากรเอาเงินที่ไปกระจุกอยู่ข้างบนเปลี่ยนมาใหม่จัดสรรใหม่ให้มันเป็นธรรมนะนี่คือไอเดียของการปฏิวัติพลเมืองนะครับก็ตัวอย่างเกิดขึ้นที่ชิลีเรียบร้อยทีนี้ปฏิวัติพลเมืองมันมีข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งคืออะไรก็คือมันจะต้องมีการแตะมือกันระหว่างการเมืองบนท้องถนนการเมืองของภาคประชาชนกับการเมืองในสถาบันการเมืองมันต้องแตะกันนะครับแตะกันเช่นอะไรครับท้องถนนเนี่ยจะเป็นการเรียกร้องเพราะถ้าเราไม่มีการเมืองบนท้องถนนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมในการแสดงออกเลยนะถามว่าคุณเลือกตั้งเสร็จรัฐบาลแต่ละชุดก็ติดปีกสบายทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอถือว่าคุณได้รับใบอนุญาตไปเป็นรัฐบาล4ปีแล้วคุณทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยเหรอไหนบอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนไงฉะไหนประชาชนมีอำนาจแค่กากบาทเสร็จแล้วต้องกลับบ้านนอนอย่างนั้นเหรอถูกไหมฮะดังนั้นการเมืองบนท้องถนนมันต้องกดดันเรียกร้องรัฐบาลสถาบันการเมืองได้อย่างสม่ำเสมอผมพูดตรงไปตรงมาลองประวัติศาสตร์ถอยหลังไปเลยครับการเมืองบนท้องถนนเนี่ยมาก่อนการเมืองเลือกตั้งนะสถาบันการเมืองแบบการเลือกตั้งแบบผู้แทนน่ะมันเพิ่งเซตเทิลลงตัวเมื่อปลายศตวรรษที่18นี่เองท่านโทษศตวรรษ19นี่เองนะครับเนี่ยไอ้ระบบสถาบันการเมืองแบบรัฐสภาเลือกตั้งผู้แทนมีการเลือกทุก4ปีสลับกันไปกันมาเนี่ยมันเพิ่งก่อรูปเมื่อปลายศตวรรษ19และมันเพิ่งลงหลักปักฐานมั่นคงจนกระจายไปทั่วโลกเนี่ยเมื่อศตวรรษ20นี่เองแต่ถ้าไปถึงนู่นคืออะไรครับก็คือประชาชนออกมาเรียกร้องไงครับออกมาเรียกร้องไม่พอใจก็ออกมาเรียกร้องถูกไหมเขาถึงต้องสร้างสถาบันการเมืองเพื่อเป็นแรงปะทะใช่ไหมว่าคุณอยากเรียกร้องนี่ให้ที่นี่มันรับไปใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยดังนั้นถามว่าเราบอกเดโมคราซีแปลว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอำนาจสูงสุดของประชาชนไม่ใช่แค่อำนาจตอนหย่อนบัตรนะแต่เรามีอำนาจสูงสุดตลอดเวลานะครับดังนั้นการเมืองมันต้องมันจึงต้องขับเคลื่อนเพื่อกดดันการเมืองในระบบในสภาแต่ในขณะเดียวกันการเมืองท้องถนนก็ถูกการเมืองแบบสถาบันการเมืองเอาอำนาจไปแล้วในฐานะตัวแทนใช่ไหมเอาอำนาจไปแล้วดังนั้นบนท้องถนนเรียกร้องให้ตายสุดท้ายทำยังไงต่อครับต่อให้คุณออกมาเป็นแสนเป็นล้านทำยังไงได้ต่อครับมันก็ต้องมีอำนาจรัฐใช่ไหมตัวแทนของเราไปมีอำนาจรัฐเพื่อที่จะเปลี่ยนให้ถูกไหมเว้นแต่จะใช้แบบปฏิวัติสมัยศตวรรษ18 19น่ะนั่นก็คือบุกเข้าไปยึดและเปลี่ยนซึ่งผมมีความเห็นว่า21ศตวรรษ21มันทำยากแล้วทำเมื่อไหร่ก็โดนปราบเมื่อนั้นอีกนะดังนั้นมันจำเป็นต้องอะไรต้องหาคนตัวแทนของเราเข้าไปอยู่ในสถาบันการเมืองเพื่อเอาความคิดความฝันของข้างนอกเข้าไปทำพอเข้าไปทำปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะครับแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแบบพรวดทันทีหรอกนะแต่มันจะเอาเข้าไปทำเพราะแล้วแต่ค่อยๆเปลี่ยนพอเข้าไปทำปุ๊บพอเอาเข้าไปเป็นตัวแทนเราปุ๊บไอ้นี่ขี้เกียจสันหลังยาวจากเป็นสสมาก่อนไหว้เราปังกทุกวันแม่น้องขอคะแนนหน่อยเข้าใจน้องดีทุกอย่างเข้าไปเป็นสสก็จะเฮ้ยเริ่มกลายเป็นอำมาตย์แล้วเข้าถึงยากแล้วคราวนี้ไปเรียกร้องบอกเออไปอยู่ข้างนอกเข้าใจไม่ต้องเข้าใจอดทนใจเย็นๆเริ่มเป็นอำมาตย์ละนะไอ้ข้างนอกต้องทำหน้าที่แล้วก็ต้องถีบหลังมันทุกวันครับต้องถีบหลังให้มันเดินครับทุกวันบอกเฮ้ยตกลงเอายังไงวะต้องเดินต่อใช่ไหมหรือถ้าวันดีคืนดีไอ้ข้างในมันสู้เสร็จแล้วมันโดนบดขยี้จนเละเทะเลยข้างนอกก็ต้องเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคอยดับคอยเชียร์คอยสนับสนุนนะเนี่ยพอดีว่าไอเดียมันจะคล้ายๆแบบเนี้ยคือมันมีบนท้องถนนกับในสถาบันการเมืองมันไม่ใช่ถึงขนาดพวกเดียวกันประเภทเฮ้ยยกหูโทรศัพท์สั่งกันอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะแต่มันเป็นการเชื่อมโยงผ่านวิธีคิดมันไม่ใช่เป็นลูกพี่ลูกน้องไม่ใช่เป็นองค์กรสังกัดเดียวกันแบ่งบทกันเล่นไม่ใช่นะต่างคนต่างทำต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เป็นพวกเดียวกันแต่มันมีเป้าหมายเหมือนกันนะมีเป้าหมายเหมือนกันแล้วในการเมืองในสถาบันการเมืองเอาอำนาจรัฐตรงนี้ไปผลักดันไปทำไปเปลี่ยนแปลงนะครับผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะโยงเข้าถึงการเลือกตั้งปีนี้2566นะฮะถ้าเราลองดูไทม์ไล
ี49น้องๆเกิดกันยังก็ไม่รู้อายุขวบ2ขวบจำความยังไม่ค่อยได้นะ19กันยามีรัฐประหารใช่ไหมแล้วก็ไปล้มรัฐบาลที่ได้รับความนิยมสูงมากก็เลยเกิดแรงต่อต้านกลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารในปี49เนี่ยผมแบ่งเป็น2ก้อนใหญ่ๆก้อนที่1คือกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเขาก็ต้องออกมาต่อต้านแน่นอนเพราะคุณไปรัฐประหารปล้นอำนาจจากรัฐบาลที่เขาเลือกมากับอีกกลุ่มนึงที่อาจจะเชียร์รัฐบาลไทยรักไทยบ้างไม่เชียร์บ้างเชียร์บ้างวิจารณ์บ้างอะไรต่างๆหรือไม่เชียร์เลยก็มีแต่ออกมาต่อต้านรัฐประหาร19กันยา49เพราะรับไม่ได้กับการรัฐประหารนะฮะมันก็เริ่มผนึกเข้ามาแล้วพอมาเลือกตั้งเสร็จก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลวิธีประหลาดที่ค่ายทหาร52มีสลายชุมนุม53นะครับแล้วก็เลือกตั้ง54รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็กลับมาใหม่แล้วก็เกิดการต่อต้านอีกครั้งหนึ่งจะล้มรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไปจบที่รัฐประหาร57ไอ้ขบวนเนี่ยทั้งขบวนจนไปถึง57เราเลยถูกเรียกกันอย่างลำลองว่าฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมแล้วการเลือกตั้งปี62ก็บอกว่านี่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องรวมพลังกันหยุดการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครั้งที่แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเราลองดูเนี่ยตลอดช่วงตั้งแต่49จนมาถึงปี65การเมืองมันจะมีการสลับกันตลอดระหว่างการเมืองบนท้องถนนกับการเมืองในสถาบันการเมืองและก็มีช่วงภาวะพิเศษที่ยึดอำนาจไว้นะนะเราเอาช่วงชีวิตของพวกเราก็ได้62พรรคอนาคตใหม่เข้าไปใช่ไหม63ต้นเดือนกุมภาพันธ์63ถูกยุบหลังจากนั้นเกิดนักศึกษาประท้วงชุมนุมกันในมหาวิทยาลัยขึ้นเต็มไปหมดและก็ตามมาด้วยการชุมนุมบนท้องถนนมีการประกาศข้อเรียกร้อง3ข้อนะครับแล้วก็เดินมาจนถูกล็อกถูกปราบถูกกดหนักโดยที่ผมเรียกว่านิติสงครามนะตลอดปี64 65แล้ว66มันก็จะกลับเข้ามาสู่การเลือกตั้งนะครับดังนั้นตรงนี้เราลองคิดสิครับมันคล้ายๆเหมือนที่ชิลีเหมือนที่หลากหลายประเทศที่ผมพูดมาทุกการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนของเยาวชนนิสิตนักศึกษาบนท้องถนนเนี่ยทุก4ปีคุณจะถูกบีบให้กลับไปหย่อนบัตรอีกแล้วนะฮะณวันนี้เสียงเรียกร้องอะไรกันทุกคนบอกไปหย่อนบัตรไปหย่อนบัตรไปหย่อนบัตรนะฮะหรือแม้กระทั่งวันนึงมีแรงต่อต้านมากจนบอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องยกเลิกเขาก็บอกโอเคงั้นทำประชามติมั้ยว่าประชาชนเห็นควรให้เลิกรัฐธรรมนูญ60มั้ยถ้าเกิดอย่างนี้เข้าเนี่ยการเมืองมันน้อยเลยก็ต้องเข้าคูหาถูกมั้ยเข้าไปคูหาเพื่อจะบอกว่ารวมพลังกันไม่เอารัฐธรรมนูญ60นะมันจะสลับกันไปกันมาอยู่แบบเนี้ยนะคล้ายๆกันดังนั้นถ้ามาถึงรอบเนี้ยมันกำลังจะจากท้องถนนมันจะกลับเข้าไปสถาบันการเมืองอีกละผ่านการเลือกตั้งนะครับปี66นะดังนั้นการเลือกตั้งปี66จึงมีความสำคัญผมคิดว่าเป็นโอกาสสำคัญใน3เปลี่ยนนะเปลี่ยนที่1นั่นก็คือเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเราต้องทำให้การเลือกตั้ง66ครั้งนี้เปลี่ยนรัฐบาลให้ได้ตราบใดถ้ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ขั้วเนี้ยขั้วแบบเนี้ยได้ไปต่อเนี่ยผมคิดว่าจะปัญหาในทางการเมืองและทางเศรษฐกิจก็จะยากลำบากต่อไปคดีความสารพัดอันคงเดินเครื่องเหมือนเดิมแน่นอนก็จะยากลำบากมากขึ้นดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเดิมพันสำคัญคือต้องเปลี่ยนขั้วรัฐบาลให้ได้นะครับการเลือกตั้งในปี66สำคัญในการเปลี่ยนอันที่2คือเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ60เราต้องใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นประตูบานแรกเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ60ถ้าเกิดเสียงข้างมากออกมายังเป็นขั้วเดิมให้ตายก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ตายเขาก็ให้คุณแก้เฉพาะเรื่องระบบเลือกตั้งแก้เรื่องใหญ่ๆไม่ให้แก้ลองดูสิครับวันนี้สภาล่มเพราะอะไรเพราะยัตติแก้รัฐธรรมนูญเรื่องปิดสวิตช์สวกำลังจะเข้าสวก็เลยไม่มาประชุมกันหมดเลยเนี่ยสภาล่มอีกละนะเพราะฉะนั้นถ้าโครงสร้างองค์ประกอบในทางสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรยังเป็นแบบนี้ยังเป็นขั้วเดิมเป็นเสียงข้างมากขั้วเดิมเป็นรัฐบาลอยู่ไม่มีทางแก้รัฐธรรมนูญได้เลยนะดังนั้นต้องทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนเสียงข้างมากให้ได้แล้วเป็นประตูสำคัญในการไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเปลี่ยนที่3ครับนั่นคือเปลี่ยนการเมืองใหม่น้องๆวันนี้อาจจะเบื่อเลิกสนใจแล้วไม่อยากติดตามข่าวการเมืองแล้วช่วงปี 62-63 เนี่ยมันสนุกดีนะเปิดมาโอ้โหแฮชแท็ก Twitter ประชุมสภาสนุกได้ดูในสภาเดี๋ยวนี้พอมาปี 65-66 เปิดไปอีกแล้วประชุมไป20นาทีสภาล่มประชุมไปเสร็จปุ๊บพูดกันแทบตายปากจะฉีกถึงหูโหวตทีไรก็แพ้ทุกครั้งเพราะสสแปลงร่างกลายเป็นพนักงานปอกบัตรก
ดโหวตไม่ได้มานั่งฟังมติงมติอะไรละครับอ๋อท่านประธานเรียกวิ่งเข้ามากดอ๋อครับครับครับนะนะคือพอนานวันเข้าจาก62 63ที่น้องๆแบบโอ้ยการเมืองนี่มันน่าสนใจจริงๆติดตามฟังอภิปรายผมก็ขอคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยนะตอนผมเป็นสสน้องๆคงตามฟังอยู่นะใช่ไหมแฮชแท็กขึ้นประชุมสภาประชุมสภาโอ้มันน่าสนใจสนุกยิ่งช่วงท้ายๆของสภาเฮ้ยมันอะไรกันวันเนี้ยมันไม่สนุกเลยแล้วมีแต่อะไรกันก็ไม่รู้ก็เริ่มไม่สนใจทีนี้พอเริ่มไม่สนใจเอ้าจะกลับมาเริ่มสนใจเพราะมันกำลังจะเลือกตั้งนี่น้องๆก็เลยลองเริ่มไปเสิร์ชข่าวดูเอ๊ะมันมีอะไรกันตอนนี้ปรากฏมีแต่ข่าวอะไรครับนู่นไอคนนี้ย้ายไปพักนั้นไอคนนั้นย้ายไปพักนี้ไอกลุ่มนู้นไปอยู่พักนั้นไปอยู่พักนี้แยกย้ายกันไปจนไม่รู้เลยใครเป็นใครเลยครับอยู่ดีๆเมื่อวานกลายเป็นฝ่ายเผด็จการย้ายพักทีเดียวเปลี่ยนเสื้อปุ๊บกลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทันตาเห็นเลยเต็มไปหมดตอนนี้ย้ายกันมั่วเลยนะเมื่อก่อนด่าแล้วอีกพักหนึ่งด่าชดๆปุ๊บวันนี้โอ้ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับเห็นไหมเราก็จะเห็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าข่าวการเมืองมันไม่ได้คุยกันเรื่องนโยบายมันไม่ได้คุยกันเรื่องว่าพักนี้เข้ามาแล้วจะทำอะไรมัวแต่คุยเรื่องอะไรครับเฮ้ยพักไหนดูดส.ส.ได้เยอะวะพักไหนเงินเยอะวะแล้วก็พูดกันจนเป็นเหมือนเรื่องปกติเดี๋ยวนี้ลองไปอ่านข่าวเลยครับวิเคราะห์ข่าวช้างชนช้างเขตนั่นเขตนี่ใครเจอใครเวลาอ่านแล้วผมเกาหัวทุกทีอ๋อมันกลายเป็นเรื่องปกติแล้วเหรอแบบเนี้ยว่านี่พักนี้เขามีเสบียงอยู่กี่กิโลน้องเข้าใจคำว่ากิโลไหมหลังๆเงิน1ล้านบาทเขาบอกไปช่างมันได้1กิโลพอดีนะก็บอกหนึ่งโอ้โหเขาเตรียมไว้หลายโลดังนั้นพักนี้เพียบดูดส.ส.มาได้เพียบมุ้งว่านั้นบ้านใหญ่นี่ขนไปทั้งพักย้ายไปที่นี่เนี่ยเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งมีอีกมุ้งนึงย้ายไปอีกพักนึงกลายเป็นฝ่ายประชาธิปไตยทันตาเห็นเลยทีเดียวเห็นไหมเราก็บอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีแต่เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้หมดเลยเห็นไหมเรากำลังจะถูกทำให้ลองว่าการเมืองสุดท้ายมันอ๋อมันก็แค่นี้ใช่ไหมนะหรือการเมืองมันเป็นเรื่องของความหวังความฝันความเปลี่ยนแปลงที่พวกเราอยากไปผลักไปดันนะการเลือกตั้งครั้งนี้เลยต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ไปหามาว่ามันมีพรรคอะไรนักการเมืองคนไหนที่เป็นตัวแทนของพลังแบบใหม่ให้ได้แล้วให้เขาไปเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงพลังแบบใหม่คืออะไรครับพลังแบบใหม่ในความเห็นผมก็คือทนไม่ได้แล้วกับโครงสร้างระบบระเบียบแบบที่เป็นอยู่ณปัจจุบันต้องเปลี่ยนขนาดใหญ่นี่คือชุดความคิดแบบพลังแบบใหม่ไม่เกี่ยวกับอายุนะจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราได้หมดวัยทำงานได้หมดแต่ในสมองคิดตรงกันว่าระบบระเบียบโครงสร้างทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นแบบนี้ต่อไม่ได้ต้องเปลี่ยนขนาดใหญ่ถ้าไม่เปลี่ยนขนาดใหญ่ประเทศไทยเดินต่อไม่ได้ซึ่งอันนี้รวมทุกเรื่องนะเรื่องกระจายอำนาจระบบบริหารจัดการคอร์รัปชันปฏิรูปกองทัพศาลต่างๆการถือครองทรัพยากรที่ดินรวมหมดเลยสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเปลี่ยนขนาดใหญ่มันอยู่แบบเดิมไม่ได้นะครับพลังแบบใหม่คืออะไรพลังแบบใหม่คือเราต้องการคนเป็นนักการเมืองที่เป็นผู้แทนของราษฎรจริงๆมิใช่คนเข้าไปแบ่งสัมปทานอำนาจรัฐเวลาน้องๆเลือกส.ส.กันเนี่ยน้องๆอยากได้คนคนหนึ่งเข้าไปแบ่งสัมปทานอำนาจรัฐหรืออยากได้ผู้แทนของเราไปเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ส่วนใหญ่เข้าไปทำอะไรกันฮะเข้าไปเพื่ออะไรครับไปจองกระทรวงนั้นไปจองกระทรวงนี้เข้าไปเพื่ออะไรครับดูดทรัพยากรเอาเงินต่างๆมาทำทุนการเมืองรอบต่อไปนะแล้วก็มีส.ส.ในสังกัดกลุ่มนั้นมุ้งนั้นมุ้งนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้บ้านใหญ่สารพัดเต็มไปหมดแล้วก็มีทรัพยากรให้เต็มไปหมดเอาไปเดือนละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่เอาไปในเครื่องหมายคำพูดทำพื้นที่นะมะโอ้โหเต็มไปหมดแล้วก็แย่งกันไปมุกนี้ศักยภาพดีแย่งกันดูดไปดึงไปเสร็จแล้วไปไงต่อครับส.ส.เป็นจำนวนนับ20คน30คนแรกรัฐมนตรีนี่ผมเก็บมาได้20คนนะครับผมขอ2กระทรวงเป้งๆแล้วไงฮะก็เอาไปเอาทรัพยากรต่อแล้วก็มาแบ่งต่อแล้วก็ไปลงเลือกตั้งผมเรียกว่านักการเมืองแบบนี้คือไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริงแล้วไอ้แบบนี้คืออะไรครับคือนักแย่งฉวยชิงสัมปทานอำนาจรัฐมาแบ่งปันกัน
ไปขอสัมปทานอำนาจรัฐมาบางส่วนแล้วเอามาเจือจุนกันแล้วก็ไปต่อในการเลือกตั้งครั้งหน้าไปต่อในการเลือกตั้งครั้งถัดๆไปกับอีกแบบนึงคือเป็นตัวแทนของเราจริงๆไม่รู้จะได้เป็นกี่สมัยไม่รู้แหละแต่รอบนี้ได้มา1สมัยแล้วกูสู้ตายตามอานัตสัญญาที่สัญญากับประชาชนไว้ตามที่ประชาชนมอบอำนาจให้แก่เราเข้าไปเปลี่ยนแทนเขาผมอยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เปลี่ยนการเมืองด้วยมันไม่ใช่แค่ฝ่ายประชาธิปไตยเผด็จการในความหมายเดิมๆแล้วแต่มันคือการต่อสู้ของพลังแบบเก่ากับพลังแบบใหม่และพลังแบบใหม่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนอนนี้อาจจะแพ้อยู่เพราะพลังแบบเก่ายึดกลุ่มกลไกรัฐเอาไว้ได้หมดถูกไหมยึดกลุ่มโครงสร้างไว้ได้หมดแต่ในท้ายที่สุดสักวันหนึ่งพลังแบบใหม่จะต้องชนะแน่นอนอันนี้เป็นวัฏจักรวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นแบบนี้หมดสักวันหนึ่งพลังแบบใหม่จะชนะพลังแบบเก่าแน่นอนไม่งั้นเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าของโลกมันไม่เกิดขึ้นหรอกครับมันเกิดขึ้นทุกครั้งเพราะพลังแบบใหม่ชนะพลังแบบเก่าแล้วก็เป็นอย่างนี้ในทุกๆสังคมนะผมเลยอยากเชิญชวนว่าเลือกตั้ง66 3เปลี่ยนนะน้องจะไปเลือกพรรคไหนสุดแท้แต่หรือจะไม่เลือกอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผมอยากเชิญชวนให้การเลือกตั้งออกเป็น3เปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาลให้ได้ใช้โอกาสนี้เป็นการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญประตูบานแรกในการนำไปสู่การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญและใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการแสดงออกว่าเราต้องการเปลี่ยนการเมืองแบบใหม่เราต้องการได้พลังแบบใหม่ขึ้นมามีบทบาทมากขึ้นมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็จะร้อยรัดกันไปในชื่อของ Citizen Revolution การเมืองนอกสภาการเมืองในสภาสัมพันธ์กันการเมืองในสภาไม่ใช่เจ้านายการเมืองนอกสภาการเมืองในสภาไม่ใช่มหาอำมาตย์ที่จะมากราบไหว้ประชาชนเฉพาะตอนหย่อนบัตรพอหย่อนบัตรเสร็จกลับไปเป็นมหาอำมาตย์เหมือนเดิมแต่การเมืองในสภาจะเป็นพันธมิตรโยงใยกันกับการเมืองนอกสภาส่วนการเมืองนอกสภาก็ไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่แฟนคลับประเภทนักการเมืองพูดอะไรดีหมดนักการเมืองที่เราเชียร์พูดอะไรดีหมดเชียร์หมดยกให้สูงแบกให้เด่นอย่างนี้ไม่ใช่แต่การเมืองนอกสภาคือนักการเมืองทำไม่ดีต้องตามต้องด่าต้องวิจารณ์ตรวจสอบพูดหน้าไม่ดีเลือกไปเอาแล้วไปเอาคนใหม่มานะอย่างเนี้ยทิศทางสุขภาพประชาธิปไตยมันจะค่อยๆไปได้นะครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ นะครับนักศึกษารามคำแหงทุกท่านนะครับว่านอกจากวันที่2มีนาคมจะมีการหย่อนบัตรกันในมหาวิทยาลัยแล้วนะครับผมเชื่อว่าเดือนเมษายนอีกเดือนถัดไปก็คงจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศแน่นอนนะครับอย่าลืมให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญเพราะการเมืองนอกถนนมันถูกปิดแล้วมันถูกไหลเข้ามาในสภาต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าในสภาทำไม่ได้ทำไม่ดีอีกเดี๋ยวนอกสภาก็จะขึ้นอีกมันจะสลับแบบนี้อยู่เรื่อยไปนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกท่านนะครับเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นผมเปิดตรงที่ว่าพวกเราเกิดในช่วงปี 41 ถึง 48 ใช่ไหมแล้วเราก็จะเป็นเจเนอเรชันยุคที่มันพิเศษกว่ารุ่นอื่นเลยคือค่อนชีวิตเจอแต่ความผิดปกติในทางการเมืองวิกฤตการโลกก็เจอเต็มไปหมดแล้วก็จะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการออกมาประท้วงต่อต้านต่างๆไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ประเทศไทยนะน้องๆดูหลายที่ในโลกก็เป็นอย่างนี้หมดนะครับในฝรั่งเศสนี่เมื่อวานนี้นักศึกษาเพิ่งโหวตกันหลายมหาลัยปิดมหาลัยเพื่อประท้วงเรื่องระบบสวัสดิการระบบเกษียณอายุซึ่งตอนนี้เขาจะบอกให้เกษียณช้าลงนะครับเนี่ยเยาวชนเขาบอกเฮ้ยเขาอายุ18นะแต่เขามองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ว่าต่อไปเนี่ยถ้ารุ่นเขาทำงานกว่าเขาจะได้เกษียณรุ่น70ถูกไหมแล้วเขาเลยรวมตัวกันต่อต้านนะนี่ก็เยาวชนเราเห็นการประท้วงการต่อต้านรัฐในที่ต่างๆเนี่ยเยาวชนเป็นแกนหลักทั้งนั้นและเทรนด์ของโลกเนี่ยมันก็คล้ายๆกันตอนนี้คือมันมีแนวโน้มไปในลักษณะอำนาจนิยมมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นรัฐบาลขวาจัดๆเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยนะมันเป็นแนวโน้มแล้วก็เป็นแนวโน้มเรื่องนึงเลยเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงมากขึ้นเรื่อยๆอีกอันนึงคืออะไรเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยสามแนวโน้มเนี่ยเกิดขึ้นทุกที่แล้วคนที่ออกมาต่อต้านประท้วงกับเรื่องพวกนี้เป็นกำลังหลักสำคัญในการเรียกร้องเรื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งสิ้นพวกเราลองดูนะชีวิตของเราเนี่ยวันนี้อายุ20 21จนไปถึง25เนี่ยแล้วเราก็บอกว่าโอ้โหทำไมชีวิตมันไม่ยุติธรรมเลยเจอแต่เรื่อง
ทำไมชีวิตไม่สุขสบายเหมือนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่สุขสบายกว่าคนรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วทำไมมีแต่เรื่องราวเต็มไปหมดแล้วเราจะอยู่อย่างไรแต่ผมอยากชวนให้คิดแบบนี้นะทุกวิกฤตเนี่ยมันคือโอกาสโอกาสในการเขย่าในการเปลี่ยนขนาดใหญ่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์ของการต่อสู้นะครับไม่งั้นสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆความรู้ความเจริญก้าวหน้าใหม่ๆมันไม่มีทางเกิดมันเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทั้งนั้นย้อนไปสมัยเราเรียกกันว่าปฏิวัติเนโอลิธิกน้องๆเคยได้ยินไหมมนุษย์เราเนี่ยที่เราเรียกกันว่าไอ้พวกโฮโมเซเปียนเนี่ยมันเดินไปไหนมาไหนเดินเดินเดินไปมันก็ใช้วิธีอะไรรู้ไหมมันอยู่เร่ร่อนไม่เป็นที่เป็นทางเพราะอะไรเวลาไปตั้งฐานที่นี่ปุ๊บพอเกิดสภาพอากาศเลวร้ายเปลี่ยนฤดูทำมาหากินอะไรหาทรัพยากรหาอาหารไม่ได้ปุ๊บพวกเราอพยพย้ายถิ่นที่อยู่ไปที่หนึ่งนี่คือมนุษย์โบราณเป็นอย่างนี้ย้ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดการปฏิวัติเนโอลิธิกครั้งแรกคือมนุษย์บอกว่ากูไม่ย้ายแล้วเว้ยกูจะอยู่ที่นี่อากาศเลวร้ายยังไงก็ตามภูมิประเทศภูมิศาสตร์เลวร้ายภูมิอากาศเลวร้ายยังไงก็ตามกูจะเอาความรู้ที่กูมีสู้กับมึงให้ได้แล้วกูจะอยู่ที่นี่กูไม่ไปนะมนุษย์ก็เริ่มตั้งรกรากในที่ต่างๆละจากเมื่อก่อนเป็นคนอพยพไปมาต่างๆนะนี่ผ่านมาไม่รู้กี่พันปีกี่หมื่นปีมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยระหว่างเส้นทางของมนุษยชาติมันเป็นการต่อสู้ตลอดเวลาแต่การต่อสู้ที่ว่ามันยาวนะประวัติศาสตร์มนุษยชาติมันเป็นพันๆปีนะแต่เป็นพันๆหมื่นๆปีนะแต่ชีวิตของมนุษย์เราคนนึงเนี่ยเท่าไหร่ครับ80 90ปีนี้เป็นปีที่ผมจะเข้า44นะผมก็ว่าผมเกินครึ่งชีวิตแล้วล่ะผมน่าจะเหลืออีกสัก40กว่าหวังว่าคงจะไม่น้อยไปกว่านั้นนะนะผมเหลืออีกแค่นี้พวกเราเหลืออีกเท่าไหร่พวกเราเหลืออย่างน้อยก็60นะเราเหลืออีก60ปีเต็มๆในช่วงอายุไขเราคนเรามนุษย์เราเกิดมาคนหนึ่งเนี่ยมันไม่มีวันเป็นอมตะหรอกครับมันก็80 90 100อ่ะไปได้เต็มที่บางคนเกิดมาช่วงชีวิตยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะมันเกิดมาในช่วงยุคสมัยที่มันเป็นอย่างเนี้ยหรืออาจจะเห็นไปปลายกำลังขึ้นท้ายๆปลายชีวิตเห็นกำลังขึ้นนิดนึงแล้วก็ดับไปหมดอายุไขไปนะรุ่นผมเนี่ยผมเลยครึ่งชีวิตผมยังไม่รู้จะได้เห็นไหมอาจจะได้เห็นปลายท้ายชีวิตก็ได้แต่รุ่นพวกเรานี่นะรุ่นพวกเราเหลือชีวิตอีกสักประมาณอย่างน้อยต้อง60ปีนะพวกเราจะได้เห็นแน่นอนแล้วเห็นไม่พอเราจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงด้วยและไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งธรรมดาเพราะเราจะเป็นผู้ปฏิบัติการลงมือในการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่อันนี้ด้วยนะครับดังนั้นอย่าไปท้อแท้ท้อถอยสิ้นหวังว่าทำไมรุ่นพวกเราเกิดมาแล้วมันเจอแต่ปัญหาวิกฤตการทางการเมืองเศรษฐกิจเต็มไปหมดตรงกันข้ามครับเนี่ยแหละฮะมันเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันฝันลงมือเปลี่ยนแปลงให้เห็นโลกใบใหม่สังคมแบบใหม่ในสิ่งที่พวกเราอยากให้มันเป็นวิธีการทำได้อย่างเดียวนะครับก็คือลงมือปฏิบัตินะครับร่วมกันครับขอบคุณครับ